เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้น้องสังเกตนะโจทย์ต่อนี่มันยาวแค่ไหนก็ช่างตรงเนี้ยถ้ามันแยกแฟกเตอร์ได้ทําแยกวงเล็บได้เนี่ยมันจบอันนี้มันจะแยกไม่ได้มันถึงจะตกในรูปผลต่างนะเอ้ยตกในรูปของอาร์คแทนมันจะแยกไม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับโจทย์ฟอร์มนี้จำไว้ด้วยมันจะแยกไม่ได้มันถึงจะกลายเป็นอาร์คแทนถ้ามันแยกได้มันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้3ส่วนด้วยถ้าเราจัดเป็น x กำลัง2บวก 4x บวก4บวก9ตรงนี้ dx มันก็จะกลายเป็นข้างล่างเป็น x บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2 3ตรงนี้ดึงออกมา dx เราแค่บวก2เข้าไปไม่มีผลถูกไหมไม่มีผลมันจะเป็นอะไรครับนี่อาร์คแทนไหม du u กำลัง2บวก a กำลัง2du u กำลัง2บวก a กำลัง2เพราะนั้นกลายเป็น1ส่วน a a ก็คือ3 arc tan u ก็คือ x บวก2ส่วน a คือ3บวก cat แมวเอ้ยท่องบ้านเลยตอนไม่ท่องที่บ้านตัวท่องศูนย์นี่ก็มาดูก่อนมาแล้วก็มาดูก่อนเออบริหารเวลาไม่เป็นเก่งใช่ไหมมึงมาจะแบ่งตัวล่างก็ลำบากจะแบ่งตัวบนก็ลำบากนะโจทย์ข้อนี้พี่วางลูกเล่นเต็มรูปแบบของ2อันนี้เข้าหากันเลยนะครับนะถ้าเราเติม1ดูนะฮะถ้าผมเติม1มันจะเป็น 4x บวก4แยกเป็น2ส่วนเป็น x กำลัง2บวก 2x บวก5 dx บวกด้วยบวกหรือลบด้วยลบด้วย1นะลบด้วย1 1ส่วนด้วยx กำลัง2บวก 2x บวก 5 dx แบ่งออกมาทันทีผมเติมไป4ทำไมต้องเติม4เพราะว่าเราลองดึงกลับดูนะครับลองดึงชุดนี้กลับดูเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะดึงกลับได้ก็แสดงว่าต้องอยู่ในรูปรอนแน่ๆเมื่อกลายเป็นเท่าไหร่ดึงกลับไปกลายเป็น x กำลัง2ส่วน2เหลือ2นะครับไม่มี x เติม x เหลี่ยมนี้เราเล่นกันแล้วนะหารด้วยx กำลัง2บวก 2x บวก 5ถ้าเราดึง2ออกมาจากตรงนี้ดึงนะครับไม่ได้เติมดึงออกมา dx กำลัง2บวก 2x ตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2บวก 2x บวก 5นะตรงนี้ผมดึงมาแล้วเติม5ในใจไม่มีผลนะครับตรงนี้ไปตกในรูปของ du ส่วน u ln x กำลัง2บวก 2x บวก 5แต่ตรงนี้คนละเรื่องเลยไหมทีนี้กลายเป็น1ส่วนด้วยหน้าบวกหลังกำลัง2ขาดอยู่1แต้มเหลือ2กำลัง2 dx เติมไปบวก1ตรงนี้ไปตกที่อาร์คแทนนะฮะตรงนี้ตกไปที่อาร์คแทนนะฮะตรงนี้ตกที่อาร์คแทนเป็นอาร์คแทน1ส่วน2อาร์คแทนอาร์คแทน u ส่วน a บวก c นี่ถ้าโจทย์มันเชิงเดี่ยวมันยังพอไหวอันนี้ถ้ามันเอารูปผสมมาเนี่ยต้องดีดจังหวะให้เป็น
อ้าวจงแก้ตัวโจทย์พี่สับขาหลอกไว้จังหวะนี้ทำซ้ำๆนะครับมันจะเป็นถ้าเราดึงกลับถ้าเราดึงกลับก็กลายเป็น e กำลัง x ตรงนี้มีปัญหาเนาะตรงนี้เราก็สามารถทำเป็น e กำลัง x กำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้ก็เหลือสามกำลังสองจริงๆมันต้องเขียนลากยาวไปนะครับนี่ดูฝีมือตัวนี้เป็นอะไรได้เป็นหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองใช่ไหมครับ d e กำลัง x เราเติมบวกหนึ่งเข้าไปได้ไหมเราเติมบวกหนึ่งเข้าไปได้ไหมได้นะโอเคเสร็จแล้วเป็น u กำลังสอง du a กำลังสองนะครับเป็นหนึ่งส่วน a หนึ่งส่วน a arc แทน u arc แทน u ส่วนสามบวกสี่แคทพี่ให้เราทำแก้ตัวโจทย์ 10.4 ด้วยนะครับจะได้จำได้ 10.6 3x กำลัง2บวก 3x กำลัง1บวก5หารด้วย 3x กำลังโอ้ตัวเลขไม่สวยเอาแค่พองามซ้ำมันอยู่ที่การแบ่งตัวเลขจังหวะนี้นะครับแบ่งตัวเลขสุดท้ายเนี่ยจะแบ่งยังไงให้มันสวยเรียนแบบตัวนั้นให้ทำความเข้าใจตัวให้มันได้จะแบ่งยังไงให้มันสวยถ้าน้องดึงตัวนี้กลับมันจะเป็นเป้าหมายคืออยากให้เป็น x กำลัง2บวก 4x ถ้าเราเป้าหมายต้องการให้เป็น x กำลัง2บวก 4x เราต้องดึงตัวเลขอะไรกลับขึ้นไป3เท่าใช่ไหมตัวนี้ดึงออกไปก็จะกลายเป็น3เท่า3เท่าก็ต้องเติมเป็นตัวนี้เป็น12
ถูกไหมตรงนี้ x 1อันนี้4 1 4 3ก็ต้องเป็น12ลองเปลี่ยน5เป็น12แล้วก็12ลบออก7แบ่งอะไรนะเมื่อกี้พี่ว่าดึงน้องก็แบ่งเป็น 3x บวก12ทำความเข้าใจนะครับทำไมถึงเป็น 3x บวก12นะครับเพราะว่าถ้าเราดึงตรงนี้กลับเราต้องการให้ชุดนี้มันเหมือนกันให้ได้น้องดึงนี่กลับก็เป็น x กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับต้องอีกเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นตัวที่เราต้องการได้คือ 4x ตรงนี้ก็ต้องเอา12หรือ6ถ้า12นะครับ12ดูตรงนี้12น้องดึง3ออกมาก็เป็น x กำลัง2ส่วน2บวก 4x ถ้าเอา2คูณเข้าก็กลายเป็น8ซึ่งมันเกินตัวล่างนี่มันต้องมีเก็บ2ตัวอีกทีหนึ่งฮะอันนั้นเอา2คูณเข้าใช่ไหมก็กลายเป็น 8x มันก็ไม่ได้ต้องอะไรลองเอา6สิตรงนี้เอา 6x เติมมันเป็น 6x 6x ดึง3ก็เหลือ2 2เอา2คูณโอเคกลายเป็น 3x กำลัง3x กำลัง2บวก 4x นี้ได้ตรงนี้ต้องเป็น6 6จะได้ x กำลัง4บวก x กำลัง2บวก 4x บวก29dx ลบด้วยเราเติมมา1แต้ม x กำลัง2บวก 4x บวก29 dx นะตรงนี้เราก็จะดึงกลับเข้าไปกลายเป็น d ดึงกลับเข้าไปเป็น x กำลัง2บวก 4x บวก29ดึงกลับเข้าไปกลายเป็น3x กำลัง2ส่วน2บวก 6x ถูก 6x ตรงนี้เราดึง3ออกมาเอา2คูณดึง3ถูกไหมดึง3ออกมาแล้วเอา2คูณ2คูณข้างบนดึง3เอา2คูณก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 4xใช่ไหมฮะช่วงแรกธรรมดาอย่าบ่นเดี๋ยวปรับตัวเดี๋ยวไม่เกิน2 3เดือนทำบ่อยๆเรียน2เดือนเพื่อที่จะสบาย3ปีนะครับลองตั้งลุยนิดนึงนะโอเคฮะ
ไม่ก็สบายพี่สี่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วไงก็มีแต่โปรเจกต์แล้วไม่ถ้าได้เตรียมตัวขนาดนี้ถ่ายก็กูอยู่ในเกณฑ์ขั้นคนพ่อคนแม่โง่แล้วก็อย่าเรียนแม่งเลยถ้าได้เตรียมตัวไปขนาดนี้ละถ้าลอน x กำลัง2 4x บวก29นะไม่อยากพูดคำนั้นว่าโง่แต่ดูว่าฉลาดไม่พอก็พอใช่ไหม1 x กำลัง2บวก 4x บวก4บวก25 dx ตรงนี้ก็กลายเป็น1ส่วนด้วย x บวก2กำลัง2บวก5กำลัง2เดี๋ยว x บวก2จะกลายเป็น arc tan เดี๋ยวพี่จะตั้งโจทย์ที่เป็นการบ้านแล้วกันไอตัวที่แทรกเข้ามาวันนี้นะแทรกเข้ามาทำสัก7-8ข้อต่อเรื่องมาดูข้อ12ของเราข้อที่เป็นโฮมแอคเคาท์แต่ห้องเรียนนี้ห้องนี้ก็ยังมีอัจฉริยะอยู่1คนเหมือนเดิมนะครับมันไม่เรียนบทที่1บทที่2มันเรียนบทสุดท้ายเลยครับอัจฉริยะเสมอมาลอนไซน์ x นะครับลอนไซน์ x เราดึงตัวย่อยคอร์ดคอร์ดก็คือย่อมาจากอะไรคอร์ดอะไรหารอะไรคอร์ด x หารด้วยไซน์ x ดึงคอร์ด x หารไซน์ x ดิฟไซน์ได้คอร์ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ลดรูปลงไปลดรูปลงไปดิฟไซน์ได้คอร์ดเพราะฉะนั้นดิฟไซน์ได้คอร์ดมุมเท่ากันก็เลยไม่ต้องระวังนะครับไซน์ x ดิฟไซน์ได้คอร์ดนะครับคอร์ดนี้ดึงมาเป็นไซน์คอร์ดนะครับคอร์ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรครับลอนไซน์ x เป็น d ลอนไซน์ x u ก็เป็นลอนกำลัง2ไซน์ x ส่วน2บวก4โจทย์แบบดึงกลับนี่เราเริ่มชินแล้วเพราะนั้นจะเริ่มเห็นว่าจะเริ่มคล่องกันแล้วก็ใช้ได้พี่วางเหลี่ยมดึงกลับไว้ไม่สมมุติ u เพราะว่าจะเอาไปใช้กับ differential equation รูปแบบของการอินทิเกรตรูปแบบสมการเราเคยแก้สมการ x y ใช่ไหมต่อไปเราต้องแก้สมการอนุพันธ์สมการที่ติดดิฟอยู่สมการอนุพันธ์วันนี้ตั้งใจจะเติมวันนี้เลิกดึกหน่อยนะเพิ่มอีกนิดนึงดูข้อ13นะครับดูข้อ13ข้อ13รู้สึกว่าจะพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมแค่ลาก3ออกมาจบนะถ้าเราดึง3ออกมาปั๊บจบเลย3 x บวก1 dx หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก5เนี่ยน้องก็ดีดอะไรเข้าไปดีดข้างบนอ่ะ d x กำลัง2ส่วน2บวกเติม x หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก5ตรงนี้ถ้าเรา2คูณเข้าข้างล่างก็ต้องตัดอีก2ให้กลายเป็น d x กำลัง2บวก 2x เติม5ในใจเพราะไรบ่อย x กำลัง2บวก 2x บวก5เป็น3ส่วน2ลอนไม่ได้ไม่ได้
ทำเป็นอาร์คแทนไม่ได้เพราะว่าก่อนที่ไปเป็นอาร์คแทนก็คือพี่นำเสนอว่าเป็นรอนก่อนถ้ามันเป็นรอนไม่ได้มันต้องไปอาร์คแทนมันก็เป็นอาร์คแทนไม่ได้มันเรียงลำดับมันอยู่มันก็เป็นหลักธรรมชาติพวกเรานักคณิตศาสตร์คิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันตอบคำถามไม่ได้มันก็ต้องหาตัวใหม่มาอธิบายมันเป็นลำดับของมันอยู่แล้วทีนี้อย่างโจทย์ข้อ14คำถามที่พวกเราถามเมื่อกี้ว่าที่เราคิดรอนออกมาได้มันเป็นอาร์คแทนได้ไหมไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ข้างล่างมันแยกวงเล็บได้เนี่ยมันจะติดที่รอนเสมอถ้ามันแยกวงเล็บแก้ไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็ไปตกที่อาร์คแทนนะฮะตรงนี้มันจะเป็นถ้าเราเอาแยกมาดูก่อน 4x บวก 5 หารด้วย x กำลัง 2 ลบ x ลบ 2 ก็แยกเป็น a หารด้วย x ลบ 2 กับ b หารด้วย x บวก 1นะฮะแยกตัวล่างนะครับแยกตัวล่างแยกตัวล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ยกมาดูได้เลยนะครับก็กลายเป็น ax บวก 1 b x ลบ 2 เกิดจากการคลอนอนะครับพี่เป็ดคลอนอข้างล่างอึบกันก็เท่ากันสมมุติ x เป็นลบ 1 ลบ 1 เหลือ 1 นะลบ 1 เหลือ 1 ลบ 1 คือ 0 ลบ 1 เป็นลบ 3 เท่ากับ b x เป็น 2 เป็น 2 เป็น 9x เป็น2หายเป็น9เพราะนั้น a เป็นครับ x เป็นลบ1เป็นอะไรลบก็ลบ3 b ลบ3เอาลบ3มาหารไงโอเคเอาตกลงคุณผิดหรือผมถูกนี่ตกลงผมถูกคุณผิดนะเพราะฉะนั้นได้แล้ว aa คือ3นะ3 x ลบ2 b b คือลบอะไร a เป็น x เป็น2เป็น8 13ส่วน313ส่วน3เขียนอย่างนี้นะจะได้ดูง่าย1ส่วนด้วย x ลบ2 dx b เป็นลบลบก็คือ1ส่วน3อินทิเกรต1ส่วน x บวก1 dx จินตนาการในใจนะครับ13ส่วน3 ln x ลบ2 ln x บวก1บวกแคทแมวตัวนี้ก็เหมือนกันข้อ15เราต้องยกมาเหมือนกันนะครับ15 3ส่วนด้วย x x บวก3ก็จะเป็น a หารด้วย x บวกด้วย b หารด้วย x บวก3 3เท่ากับ a x บวก3บวก b b x x เป็น0 x เป็น0เป็น1 x เป็น0 a เป็น1x เป็นลบ3ลบ3ตัวนี้เป็น0ลบ3ก็เป็น b เป็นลบ1ถูกไหมตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นเป็น3ตรงนี้คิดไปแล้ว a เป็น1ส่วน x dx ลบด้วย b b เป็น1ส่วนด้วย x บวก3 dx เป็นเท่าไหร่พี่พัด
16อินทิเกรต3 x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ลบ5 x ลบ3หารด้วย x กำลัง3ลบ4 x dx กรณีข้อนี้มันเป็นเศษเกินมันเป็นเศษส่วนเกินเมื่อเป็นเศษส่วนเกินก็ตั้งหารก่อนนะลดมันลงก่อน 3x กำลัง4บวก 2x กำลัง3บวก 0x กำลัง2ลบ 5x ลบ3 x กำลัง3ลบ 4x เราจะต้องทำให้เป็นเศษส่วนย่อยก่อนแล้วค่อยแยกแฟกเตอร์แล้วก็ไปตั้งอินทิเกรตนะทำเลยไม่ได้ครับทำเศษส่วนย่อยเลยอ้าวแล้วที่กำลังมันเกินมาจะไปไหนทีนี้อ้าวค่อยเช็คคำตอบดู 3x 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 กำลัง4ลบ 12x กำลัง2ลบกัน 2x กำลัง3บวก 12x กำลัง2ลบ 5x ลบ3รับ2 2x กำลัง3ลบ 8x ตัวนี้ก็เป็น 12x กำลัง2ลบ 3x ลบ3ตัวนี้เสร็จย่อยแล้วเนี่ยตรงนี้คือผลลัพธ์มันจะเป็น 3x บวก2บวกด้วย 12x กำลัง2บวก 3x ลบ3หารด้วย x กำลัง3ลบ 4x แล้วก็ dxแล้วเราค่อยเชิญตรงนี้มาแยกเศษส่วนย่อยเราค่อยเชิญตรงนี้แยกเศษส่วนย่อยแล้วก็มาแยก a หารด้วย x b หารด้วย x ลบ2 c หารด้วย x บวก2นะฮะเราค่อยจับตรงนี้มาแยกย่อยออกมาอีกทีนึงเพราะหน้าที่เราตรงนี้จบไปแล้วเพราะอินทิเกรตยังไงใครก็ทำเป็นแต่ว่าตอนเด็กๆเรารุ่งเรืองอยู่เป็น 3x กำลัง2บวก 2x แต่ตรงนี้ 12x กำลัง2บวก 3x ลบ3คลน.นะครับใครที่ยังไม่เป็นนะตูดเบิกทั้งหลายดู a ก็ต้องคูณกับ2ตัวที่เหลือคือ x ลบ2กับ x บวก 2b ก็ต้องคูณกับ x กับ x บวก 2c มันก็ต้องคูณกับ x กับ x ลบ2นะฮะคูณที่ไม่ใช่ตัวมันพี่เป็ดเป็นหรือยังนี่เดี๋ยวตั้งพี่เป็ดทำนะครับแต่จะรับ